3นะครับของรายการ2หุ้นครับก่อนอื่นขอบคุณนะฮะคุณเกสสายใจใช่ไหมให้ดาวมา20ดวงครับขอบคุณมากครับทาง Facebook เอก Investment เอาละครับตอนนี้เราจะเข้าไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชวิทยาครับ 1,400 แล้วคุณนิพนธ์จาก 1,450 โดยประมาณ50จุดลงมาแล้วเมื่อวานที่เราคุยวันสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันครับผมก็พยายามที่จะเน้นในช่วงท้ายจะไปฟังนะฮะครับว่า 1,450 เนี่ยมันมีแนวต้านเยอะมากนะฮะนะครับแล้วสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วง3วันนี้เขาเรียกสัญญาณรีเวอร์เซลนะรีเวอร์เซลคือกลับตัวกลับตัวกลับตัวจะขึ้นเป็นลงนะครับอย่างนี้ต้องเริ่มทีละสเต็ปก่อนนะครับว่าขั้นต้นก็คือการเปิดแก็ป1.3 เข้า 3.21 เนี่ยการเปิดแก็ปขึ้นไปเนี่ย3ที่วันมีวอลุ่มเยอะนะครับครับอันนี้เราเรียกว่าเบรกอะเวย์แก็ปนะฮะแต่การย้อนเห็น1.3 1.3นี่นะนี่นะเดี๋ยวผมขอขยายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นเผื่อท่านที่ไม่รู้เทคนิคแถวนี้นะเบรกอะเวย์แก็ปขึ้นไปแล้วก็ย้อนลงมาต่อเลยครับมันห้ามเลยมันห้ามย้อน1.3 เข้า 3.21ครับนะครับการเบรกแก็ปการเบรกอะเวย์แก็ปนะฮะมันเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยปกติแล้ววันหนึ่งเนี่ยแล้ววอลุ่มมันจะหายละนะฮะครับแต่วอลุ่มมันก็เป็นแสนสองแสนสองแถวนี้เขาเรียกไอซ์แลนด์นึกไหมฮะครับเขาเรียกไอซ์แลนด์ท็อปนะครับไอซ์แลนด์ก็คือมีการปล่อยเกาะไว้อ่ะคุยง่ายปล่อยเกาะแล้วล่ะปล่อยเกาะไว้แล้วนะครับในภาพรวมนะครับแล้วก็วันนะฮะวันที่เป็นแท่งสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกของขาขึ้นเนี่ยคือวันที่ขึ้นไปที่1.438ครับนะครับ1.438ก็จะเป็นวันที่5นะฮะพอวันที่6เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เรียกเป็นแท่งเทียนแท่งแรกของขาลงนะครับแล้ววันต่อมาเนี่ยวันที่9เนี่ยวันจันทร์เนี่ยก็เรียกแท่งคอนเฟิร์มครับแท่งคอนเฟิร์มนะฮะแต่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับเมื่อวานฮะก็คือยังไม่หลุดแก็ปนะแก็ปเนี่ยห้ามปิดนะครับเป็นเบรกอะเวย์แก็ปถ้าปิดเป็นเอ็กซอร์ซิ่งแก็ปมันก็บอกว่ามันมักตามมาด้วยการปรับฐานกับฐานย่อยก่อนนะครับและอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มตามมาก็หมายถึงว่านะครับที่ขึ้นมาจาก969เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงไปเลยนะอันนี้ก็คือว่ามันบอกเราสื่อสารแล้วมาถึงตรงนี้แล้วในเชิงทฤษฎีนะครับครับซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกับการเล่นมาที่มันไม่มีเหตุผลของการขึ้นมาครับมากมายมหาศาลนะฮะนะครับคือรวยแล้วก็มีรายย่อยมาเปิดบัญชีเต็มไปหมดนะฮะเรียกเป็นเม้าเข้ามาใหม่นะฮะนะครับผมก็คิดว่านะฮะแล้วตรงไหนนะฮะอย่างนี้ถ้าทางเทคนิคเนี่ยนะครับอันนี้มันนับไซเคิลที่3ละนะครับเอาละมันกำลังจะปรับฐานเป็นไซเคิลที่4นะฮะไซเคิลที่4เนี่ยคุณจะลงไงก็แล้วแต่บอกห้ามหลุด 1,300 ครับถ้าหลุด 1,300 แล้วเนี่ยนะครับคุณทำไซเคิลที่5ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะถ้าหลุดพันสามแปลว่าจาก1.39กว่าๆตอนวันเนี้ยจะลงไปพันสามใช่ไหมจะลงไปพันสามก่อนลงก็ได้แต่ไม่หลุดห้ามหลุดลงได้แต่ไม่หลุดจะมีการปรับฐานเนี่ยเดี๋ยวก่อนลงได้แต่ไม่หลุดแปลว่ามีโอกาสลงไปพันสามก่อนไหมเพราะมีใช่ไหมเท่าไหร่ก็มีหมดแล้วตอนนี้มีหมดแล้วนะมีหมดแล้วจะลงกี่วันอะไรกี่เดือนอะไรว่าไปนะนะครับแต่กดแต่ผมก็เริ่มบอกกดบอกว่าแต่ถ้าหลุดพันสามเมื่อไหร่นะฮะโดยที่ยังไม่เห็นสูงกว่า1454เนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันยืนยันแล้วว่าจะทำนิวโลเพราะมันมีแค่3ไซเคิลเพราะถ้ามันจะไม่ทำนิวโลมันต้องมี5ไซเคิลครับกฎของ5ไซเคิลคือต้องไม่หลุด 1,300 แล้วขึ้นไปสูงกว่า1454ครับอันนั้นน่ะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นไซเคิลขึ้นเพราะนั้นการลงมาเป็นกระนับ2เนี่ยมันจะต้องไม่หลุดมันจะไม่ทำนิวโลแต่ถ้าออกอาการแบบเนี้ยนะฮะมันบอกแล้วว่ามีโอกาสสูงมากนะฮะที่หุ้นเนี่ยจะลงไปทำนิวโรจากการมีรีเวอร์เซลครั้งนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคอลที่เขาบอกเชิงทฤษฎีนะฮะคือฟังจากคุณนิพนธ์ก็คือจากตัวเลขวันนี้ที่1.396โอกาสลง1,300ก่อนแต่คุณต้องขายไปก่อนแหละเพราะมันลงไป1,300มันเยอะเออใช่สิเนี่ยที่กำลังจะถามว่าก็แปลว่าตรงนี้ยังขายทันใช่ไหมโดยปกติแล้วนะครับเอางี้ธรรมชาติของการลงเขาบอกมันปรับฐานใช่ไหมตอนนี้มันยืนอยู่ที่1.391มันเป็นแนวรับเป็นเล็กเทรนด์ครับการหลุดเทรนด์ลงไปเนี่ยนะสมมติมันลงไป1.350นะฮะ1.360 1.370ก็แล้วแต่มันบอกว่านะครับมันมีโอกาสขึ้นมาสูงกว่า
1390ในอีก1ครั้งแต่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่สามารถขึ้นไปเกิน1450ได้เนี่ยอันนี้จะคอนเฟิร์มครั้งที่2ว่าขาลงกำลังจะมาครับมันจะค่อยๆคอนเฟิร์มนึกออกไหมฮะนะครับแต่ถ้าเราคราวนี้ถ้าตัวนี้มันเป็นไซเคิลที่5เนี่ยผมก็จะไม่พูดแบบนี้นึกออกไหมฮะครับผมบอกว่าขายล่างพอร์ตเลยคราวนี้มันเป็นไซเคิลที่3มันยังมี4และ5ได้แต่3เนี่ยห้ามหลุด4และห้ามหลุด 1,300 ครับนะครับซึ่งถ้าไม่หลุด 1,300 เนี่ยครับมันตัดสินครั้งนี้เลยนะฮะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็ลงต่อนะพรุ่งนี้ก็ลงต่อแล้วถ้าหลุด1,301ลงไปแล้วเนี่ยการกลับขึ้นมาอีก1ครั้งสูงกว่า1,391เนี่ยนะครับห้ามวกกลับลงไปอีกเลยครับแล้วต้องขึ้นไปเลยคือรีบาวขึ้นไปนะฮะให้ทะลุ1,304ซึ่งก็จะเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์อยู่ดีงั้นแปลว่าฟังจากคุณนิพนธ์เหมือนสักเหมือนว่าจุดนิวไฮมันผ่านไปแล้วจุดสูงสุดน่าจะผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะน่าจะผ่านไปแล้วน่าจะผ่านไปแล้วน่าจะผ่านไปแล้วเพราะคุณปล่อยให้มันลงมาเยอะลงไปเยอะเกินไปแล้วนะฮะเยอะเกินไปที่คุณจะวิ่งกลับขึ้นไปถ้าคุณวิ่งกลับไปเร็วมันก็เกิดสัญญาณเขาเรียกไดเวอร์เจนต์ถูกไหมฮะคือพูดง่ายๆก็คือถ้าจะวิ่งกลับหรือวิ่งนิวไฮมันควรไม่ลงเยอะขนาดนี้ใช่ไหมถูกต้องอ๋อครับคุณไม่ควรหลุด1431ลงมาครับคือเส้น200วันเนี่ยคุณไม่ควรหลุดลงมาครับนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าการเล่นแบบเก็งกำไรแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะเฉลยเองครับนะครับแต่ตามใดถ้ามันไม่หลุด1,300ต้องฟังดีๆนะ1,350เลยนะครับหุ้นบางตัวมันยังขึ้นได้อยู่ไงแต่เป็นหุ้นที่ไม่มีวงชาติสกุลแหละนะครับหุ้นตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้ตัวนั้นแต่หุ้นที่หลักๆนะที่สถาบันตอนนี้จะกลายเป็นว่าสถาบันกับฝรั่งขายแข่งกันนะครับเพราะต่างชาติสมและสมที่เขาได้กำไรจากฟิวเจอร์ที่รองมันจะ800ละนะครับเราเงินมาซื้อหุ้นแค่หมื่นล้านแต่กำไรฟิวเจอร์ไปแสนล้านเนี่ยครับไม่ได้เสียหายเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาเฉลยไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าการลงเนี่ยไม่ได้ลงแบบโคมคามไงนะเพราะว่าคนที่ซื้อหุ้นอยู่เป็นสถาบันเนี่ยเพราะนั้นถ้ามันจะลงเนี่ยเขาทิ้งลงไปโคมคามเนี่ยผมถามว่าเขาซื้อมาตั้งหลายหมื่นล้านใช่ไหมใช่คือหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในพอร์ตเขาอะเป็นแสนล้านอะแล้วถามว่าแล้วใครซื้อใครจะซื้อเขาอะเพราะฝรั่งก็ใส่มาประมาณหมื่นล้านเดี๋ยวก็ช่วยขายใช่ไหมใช่คราวนั้นกองเนี่ยเขาก็จะประคองลงนะลักษณะประคองลงตอนนี้ถ้าเราคุยว่าไตรมาส3เนี่ยยังไงก็ลงใช่ไหมครับครับไตรมาส3ทำไมลงเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยนะในตัวของกำไรรวมของตลาดเนี่ยมันไม่ใช่บัตคอมครับเพราะว่าอะไรคุณน้ำมันที่มันขึ้นมาอยู่เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยมันจะมีสต็อกเกนมันไม่ใช่สต็อกลอสครับนะครับแต่โอเปอเรชั่นมันอะลอสถูกไหมฮะเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันมันจะมาดึงตลาด2กลุ่มธนาคารหรือพุ่ม2กลุ่มใหญ่พอนะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันก็ไม่ได้รับรู้รายได้ของลูกค้าที่เป็น NPL ที่เขาเลื่อนกำหนดการชำระออกไปครับใช่ไหมครับมันก็จะไปโผล่ในงบไอ้ไตรมาส3ไงจริงๆไตรมาส2คือจริงๆไตรมาส1ที่มันดูลงมาแล้วเนี่ยเพราะว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ยนะมันบันทึกขาดทุนจากสต็อกลอสไงครับมันเลยทำให้ดูเหมือนกับว่า PE มันสูงก็ใกล้กลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะนั้นแหละทำไมถึงไตรมาสนี้มันถึงขึ้นไงนะฮะเพราะการประมาทประกาศไตรมาส2นะมันไม่เละมันยังไม่เละครับเพราะว่ามันเป็นทางเทคนิคอะนะฮะที่ก่อนคุณเลื่อนนี่ออกไปอะแต่ถ้าเราดูในภาคเศรษฐกิจที่มันเป็นแบร์อยู่ยังไงมันก็ต้องตั้งสำรองยังไงธนาคารยังไงกลุ่มของที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมหลายๆธนาคารต้องขายท่อตลาดอะครับต้องเข้าแผนฟื้นฟูอะถูกไหมฮะคือภาพมันเห็นออกมาลักษณะนั้นในแง่ของพื้นฐานเนี่ยครับผมถึงเรียนมาตลอดว่าถ้าจะเล่นหุ้นอย่าพูดถึงพื้นฐานนะครับดูสต็อปลอสอย่างเดียวตอนนี้นะครับใครมีหุ้นอยู่ก็พยายามที่ขายออกไปนะฮะคือเน้นขายแหละเน้นขายว่างั้นเถอะเน้นขายอ่ะถ้าเป็นสัปดาห์ที่แล้วผมก็พยายามที่จะย้ำว่า1,450มันมีแนวต้านเยอะมันน่าจะผ่านเนี่ยคราวที่แล้วเราคุยกันไปถึง1,500ใช่ไหมครับผมก็ตอนสุดท้ายผมก็สรุปว่าแต่1,450เนี่ยมันจะมีฟิโบนัชชีรีทิชเมนต์มันจะมีฟิโบนัชชีนะครับที่เป็นโปรเจคชันนะฮะมันจะเป็นตัวแนวต้านของเส้น200วันใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีแนวต้านทางจิตวิทยาอันนี้4อย่างแล้วนะครับนะครับแล้วมันยังมีไพรซ์ชาร์ตอีกมันมีเต็มไปหมดเลย 5-6 อย่างเลยครับมันก็เลยไม่ผ่านนะครับครับอันนี้ถามว่าเราฟันธงไหมทุกคนมันมีความหวังนะเพราะคุณถ้ามันขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
มันก็เหมือนว่าหุ้นตัวไหนขึ้นมาคุณก็ทยอยขายไปก็เรียกทยอยลดน้ำหนักการลงทุนภาษาของนักเทคนิคเขาจะบอกว่าบางคนจะบอกว่าขึ้นขายลงขายเลือกขายนะฮะในหนีออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ถ้าเป็นภาษาที่เฟดก็บอกว่าเด้งช็อตเด้งช็อตเด้งช็อตสต็อปลอส950เนี่ยไม่ใช่ช็อตเลยเด้งช็อตเด้งช็อตใช่ไหมเด้งช็อตสต็อปลอส950มันไม่ลงเลยหรอกครับเพราะว่าหุ้นมันยังอยู่ที่สถาบันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นถล่มคือพูดง่ายคือเทรนด์จากนี้ไปมันจะเป็นซิกแซกลงในมุมมองของคุณซิกแซกลงเพราะว่าปัจจัยเนี่ยนะมันยังไม่มาปัจจัยร้ายๆมันยังไม่มาครับนะครับคือเรื่องเดิมๆเนี่ยมันน่าจะจบอ่ะนะที่จะจบในหุ้นขึ้นอ่ะมันจบแล้วแต่ตัวร้ายเนี่ยมันยังไม่มาด้วยตัวอัตราเลขอันที่ทำให้มันลงแรงๆอ่ะยังไม่มามันยังไม่มาเพราะมันเป็นนี่เกมของไอ้เกมใหญ่เกมใหญ่ที่มันเกิดจากเรื่องของการเมืองในอเมริกาเนี่ยครับว่าทำไมต้องฉีด QE ไม่มีลิมิตก็เพื่อผลการเลือกตั้งใช่ไหมมันก็เป็นแล้วมันก็มีผลตามบวกบางเต็มไปหมดเลยซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ถามว่าอ๋อถ้าฝรั่งเล่นหุ้นแบบนี้นะคุณไม่ต้องไปตามมันหรอกเขาไปขาย 1,000 มาซื้อ 1,400 มันเล่นหุ้นไม่เป็นนะคุณจะไปตามมันทำไมมันเล่นไม่เป็นไงนะครับคุณต้องเล่นตามรายย่อยคราวนี้รายย่อยเนี่ยนะที่ซื้อวันนี้ผมไม่รู้ว่าย่อยไหนนะเพราะเปิดบัญชีกันเยอะมากอะวันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมมาเสียวมากเลยนะทำไมคือมันเป็นสูตรของผมเลยนะมีการมาวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ใหญ่โบรกเกอร์หนึ่งนะโบรกเกอร์ใหญ่บอกว่าเนี่ยวอลุ่มอะเยอะมากเพราะนั้นให้ซื้อหุ้นบนสัตว์หลักทรัพย์มันจบรอบทุกทีเลยเมื่อเช้าเลยนะไม่แต่บริษัทหลักทรัพย์ก็มานะผมวันสองวันผมก็มองบริษัทหลักทรัพย์นะมันมาจบรอบทุกทีไงแต่สมัยก่อนเนี่ยคุณนิพนธ์บริษัทหลักทรัพย์มาทีไรนะจบรอบทุกทีอ่ะนี่คราวนี้ก็เมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นนะรู้สึกจะเป็นคุณมนตรีป่ะไม่รู้อ่ะผมดูในข่าวนะผมไม่เห็นในข่าวนะผมดูเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยนะดีนะให้ซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ผมเลือกแล้วมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วมาอีกแล้วจบรอบอีกแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเล่นหุ้นอะไรดีก็เล่นขายอะจะเล่นแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ช็อตเซลล์ด้วยแต่บล็อกเทรดมันช็อตได้นะบล็อกเทรดมันช็อตได้อยู่ไม่แต่ทีเฟกก็ยังเล่นช็อตทีเฟกได้นะเล่นช็อตอยู่เล่นช็อตเล่นคือถ้าภาพแบบนี้คุณจริงๆนะคุณพิยานนะครับครับทีเฟกมันเหมือนว่าง่ายนะแต่จริงๆอะถ้าขาลงมันจะยากมากยากผมบอกให้เลยมันจะเหวี่ยงแรงครับมันจะเหวี่ยงแรงครับนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะฝึกใช่ไหมเราอยากจะฝึกตอนเนี้ยจะเด้งช็อตนะครับสต็อปลอส 950.2 ใช่ไหมคุณทน20จุดแต่คุณทนได้ไหมคุณต้องฝึกคุณก็ฝึกเป็น1คอนแทคนะแต่แล้วคอนแทคเนี่ยคุณลองรันไปเรื่อยๆนะตับได้ถ้าไม่สต็อปลอสนะมันจะลงไปถึง600เนี่ยคุณได้เยอะนะนึกออกมั้ยฮะครับแต่คุณตามไปดูว่าเฮ้ยคุณเล่นกับมันได้มั้ยเนี่ยมันลงไป50จุดเด้งมา40จุดลงไปอีก100จุดเด้งมาอีก80จุดแบบนี้ขาลงมันจะเป็นแบบนี้นะคุณเล่นกับมันได้ไหมล่ะแต่ถ้าเล่นได้คุณก็เล่นไปคุณต้องลองก่อนนะคุณอย่าไปแบบว่าหน้ามืดสมันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทีเฟกหรือว่าการเล่นสไตล์ฟิวเจอร์แบบนี้นะถ้าคนเล่นสั้นแล้วไปเฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียหมดนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของคุณนิพนธ์คือต้องลดน้ำหนักการลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนให้พอร์ตเหลือสักเท่าไหร่ดีครับคุณนิพนธ์ครับจริงๆแล้วหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นในไซเคิลของมันนะนะครับก็เกิดเป็นไซเคิลของมันไม่ถือว่ามันอาจจะไม่ทำนิวโรนะครับหุ้นหลายตัวจะไม่ทำนิวโรผมก็คิดว่าในระดับของ 30% นะสำหรับพอร์ตขนาดใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นรายย่อยผมก็คิดว่าไม่ต้องถือก็ได้เราซื้อหุ้นวันเดียวเสร็จไงคืออย่าไปเผลอซื้อกันแล้วกันอย่าไปเผลอซื้อคือหุ้นขาลงเล่นยังไงให้ตายก็ไม่ชนะหรอกจะเล่นรีบาวด์เดี๋ยวมันไม่ชนะหรอกคือถ้าใครอยากเล่นก็ไปช็อตทางทีเฟกใช่ไหมคุณนิพนธ์บอกใช่ช็อตทางทีเฟกแต่ช่วงที่มันลงตอนนี้มันอาจจะมีลงวันไหนลงโค้งถูกหรือพรุ่งนี้ลงไปอีกนะครับลงไปอีก20จุดเนี่ยมันอาจจะเข้าไปเพราะว่ายังไงเรารู้ว่ามันจะเด้งขึ้นไป1,400ไงก็คือแต่อย่างเงี้ยมันจังหวะที่มันยังลงคือตอนลงเริ่มลงครั้งแรกมันจะผันผวนครับเขาบอกว่าให้คุณคิดเหมือนกับคุณปาลูกฟุตบอลลงไปที่พื้นมันจะเด้งแรงแล้วมันก็จะค่อยๆเด้งน้อยลงเด้งน้อยลงเด้งน้อยลงแล้วได้ลูกบอลแตกก็ลงโคมไปข้างล่างแหละครับครับครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สวนประสิทธิ์ครับจากไอล่าครับเข้าสู่คำถามเลยนะฮะคำถามเข้ามาเยอะแล้วนะฮะก่อนจะไปคำถามนิดนึงครับพอดีมีคนเข้าไปในเว็บไซต์ผมแล้วก็บอกว่าดูบทวิเคราะห์ไม่ได้ก็ซูมมานิดนึงครับคือการเข้าไปเว็บไซต์ผมคือพูดง่ายๆคือมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ผมเปิดโอกาสให้ใครลองชิมดู5วันคุณเข้าต้องเข้าไปตรงนี้ครับ
ทางมุมขวามันจะกดสมัครสมาชิกเว็บไซต์เนี่ยนะครับ aekinvestment.com เอกสะกด AEK นะครับแล้วต้องเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วก็ต้องกรอกนะครับเห็นไหมฮะมีอีเมลมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเขาถึงจะส่ง OTP คือรหัสที่แท้จริงไปที่มือถือของคุณนะครับถ้าคุณไม่กดอีกครั้งหนึ่งมันจะไม่ส่งไปที่รหัสของคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเข้าไปที่มือถือของคุณแล้วคุณจะดูฟรี5วันครับหลังจากนั้นมันเหมือนชิมอะฮะชอบค่อยเสียเงินไม่ชอบก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับฝากไว้นิดหนึ่งพอดีมีคนอินบ็อกซ์ถามเข้ามาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับคือมันต้องกดสมัครสมาชิกก่อนเข้าเลยไม่ได้นะครับไปดูคำถามครับไปดูคำถามครับคุณนุชสอบถามแนวรับของ PTT GC นะครับและMayBank กิมเองครับโทษครับ PTT GC แนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ44ครับกิมเอง MBKET อยู่ที่ประมาณ8บาทครับคุณมิกกี้ติดตามดูคุณเอกทุกเที่ยงแต่มาช้าจังภาคเช้าจะปิดอ๋อเนี่ยพอดีมันมีรายการหนึ่งผมจัดผมบอกเขาแล้วว่าก่อนเที่ยงครึ่งไม่ได้เหรอเพราะคนเขาดูรอดูตัวหุ้นรับทราบครับคุณมิกกี้คุณแมนแมน CPF รับราคาเท่าไหร่คือคุณแมนแมนจะรับนะไม่ใช่ผมเชียร์นะผมย้ำนะครับแนวรับอยู่2จุดครับมีที่30บาทกับมีที่ประมาณ28ครับคุณเทอร์มอินดิเตอร์แนวรับแนวต้าน TPCH แนวรับอยู่ที่12บาท10ตังค์แนวต้านอยู่ 13.50 ครับคุณจินดาแนวรับแนวต้าน TCAP แนวรับอยู่ที่ 38.50 แนวต้านอยู่ที่42ครับคุณดำรงศักดิ์อมตะทำไมไม่ลงโอ้ถามงี้ตอบไม่ได้ครับทำไมไม่ลงทำไมอะไรเงี้ยโอ้โหตอบไม่ได้คุณกนกพันธ์ควงเจริญแนวโน้มแนวรับแนวต้านแนวโน้มก็เฉยๆครับนะครับไม่ยังไม่น่ารีบขึ้นนะครับแนวรับอยู่ประมาณ18แนวต้านอยู่ประมาณ20บวกลบครับคุณบุญสมาร์ทถามหลายตัวผมตอบตัวเดียวนะครับแนวต้านซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์แนวต้านอยู่ประมาณบาท10ตังค์ครับคุณกมลแนวรับแนวต้านถามหลายตัวขอตอบตัวเดียวเหมือนกันสเตคอนนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ17บาท20ครับคุณวูดดี้แอดวานซ์ทุน200ขอแนวโน้มไม่น่ารีบขึ้นนะครับนะครับไม่น่ารีบขึ้นนะครับคุณมานิดซุปเปอร์ตอบไปแล้วนะครับคุณเก๋สายใจขอบคุณมากครับสตาร์20ดวงเอาละครับก็ชัดเจนนะครับคืออย่างนี้ครับใครชอบถามผมจริงๆผมเขียนละเอียดมากนะถ้าใครได้เข้าไปดูไอ้เรื่องลงนี่ผมไม่เซอร์ไพรส์นะผมพูดจริงตัวหุ้นผมก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ช่วงนี้นะแต่ต้องบอกงี้ครับคือในตลาดที่มันวอลุ่มเยอะขนาดนี้ถึงแม้เรามองว่ามันจะลงสมมตินะฮะเรามองว่ามันจะลงมันจะไม่ลงทันทีหรอกครับนะครับเช่นเดียวกันเวลาเรามองว่ามันจะขึ้นบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาเราเป็นรายย่อยสิ่งนี้สำคัญที่สุดนอกจากติดตามนักวิเคราะห์ที่คุณเชื่อถือได้ว่ามองแนวโน้มตลาดเป็นยังไงแล้วเนี่ยการตัดสินใจของตัวท่านเองก็สำคัญนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยจุดย่อยจุดเขาเรียกจุดอ่อนของรายย่อยคืออะไรรู้ไหมฮะระหว่างทางเนี่ยตามจะได้ตังตลอดชอบไปติดช่วงสุดท้ายนะครับชอบไปติดช่วงสุดท้ายและทำให้ทั้งพอร์ตไม่ประสบความสำเร็จตรงนี้ต้องระวังนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับวันพรุ่งนี้รายการไม่มีนะครับรายการไม่มีสดนะครับเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึงก็วันจันทร์นะครับหรือใครอยากชมอะไรก่อนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์ได้อย่างคืนนี้ก็มีฮะ4ทุ่มกว่าก็ลงละเวลาหมดเวลาครับสวัสดีครับ